แต่ยายเมาเนี่ยได้เปรียบคนอื่นเขาขี่ม้าบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ขี่ม้ามีม้าอยู่6ตัวเดินนำหน้าเลยที่ตรงนำหน้าคนเยอะไหมคนเยอะไหมครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นเหรอโอ้ไม่น้อยมีผู้ว่ามารอรับหนังสือทำไมนักมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาสารพัดช่างเทคนิคไปทั่วองค์กรเลยนะโอ้สนุกสนานน่าภูมิใจน่าภูมิใจมีการแต่งขบวนพาเหรดชุดลูกหลานหญิงมอออกศึกด้วยนะผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงก็ผู้หญิงน่าน่าจะถ่ายภาพส่งมาให้เราบ้างก็ผมเพิ่งสัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นมารายการอ๋อฮะเดี๋ยวจะเอาภาพมาทีหลังก็ให้กำลังใจนะครับส่วนพวกนี้ลืมไม่ได้เวลาเท่าไหร่นะที่คณะวารสารศาสตร์บ่ายสองโมงบอกว่าเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกันปกป้องสถาบันรวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่และคนที่ไม่ได้เป็นศิษย์คือทุกคนเป็นเจ้าของหางั้นเชิญชาวโคราชไหมว่าผู้นี้มารวบที่นี่อีกทีได้ไหมโคราชไม่ต้องมาทั้งกระบวนเลยโคราชรอมาทีเดียววันที่10โอ้ยรู้เปล่าเดี๋ยวนี้เขาไปเอานักวิชาการต่างชาติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาอะไรพวกนี้ไอออสเตรเลียออสเตรเลียฮ่องกงมาเลแล้วก็อะไรนี่มาลงชื่อสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องไอ้มาตรา112เนี่ยแหละ112เหรอมาตรา112นี่ผมมีคลิปก่อนจะคลิปพี่น้องจะถามว่านี่อะไรอยู่ข้างหน้านี่อะไรอันนี้มะม่วงนะครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละทานมาแล้ว2ลูกเป็นไงอร่อยไหมรสชาติมันเดือน9เปรี้ยวแต่อร่อยนะใส่พริกใส่น้ำปลาหน่อยใส่น้ำตาลด้วยนะครับวันนี้มันเดือน9นะครับนี่ถ้าไม่ดูคนที่ออกรายการเนี่ยคือท่านอาทรท่านสมบูรณ์และผมเนี่ยนะถ่ายเฉพาะโต๊ะข้างล่างเนี่ยคนคิดว่ารายการพ่อท่านธรรมนะโพธิลักษณ์แล้วเนี่ยเขาคิดว่าสงสัยสงสัยโต๊ะตัวเดียวกันอันนี้แบบนี่คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับอะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้พอดีน้องฟ้าเรานี่ได้ไปเอากันตองสมุนไพรกันตองพร้อมกับโบนาว่าเอาไปให้ครอบครัวคุณป้าแดงคุณป้าแดงเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของชำอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับพอไปถึงแล้วก็ครั้งก่อนนี่ติดปุ๋ยไปด้วย6กระสอบคุณลุงซึ่งเป็นสามีของป้าแดงก็เอาปุ๋ยไปใส่มะพงมะพร้าวปรากฏว่าฟ้าเอาไปฝากรายการแหกข้อให้หน่อยชอบมากจะได้ทานมะพร้าวน้ำหอมคุณลุงมาอย่างนั้นนะแต่ที่ถามมาผมนะครับพระคุณลุงชื่ออะไรล่ะพระลืมมาอย่างนั้นแต่คุณป้าป้าแดงนะครับขอบคุณป้าแดงนะครับกับคุณลุงด้วยท่านเท่าที่ทราบมาดีนะทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลิตผลของปุ๋ยยอดดีท่านบอกท่านอาจารย์อาทรสมัยก่อนต้นขนุนนี่บอกว่ากำลังจะได้กินลูกเน่าพอเจอปุ๋ยยอดดีนี่ต้องทำร้านขึ้นไปนะเพื่อไม่ให้รองรับลูกขนุนใช่แล้วมีการลุงมีนิดหนักก็คือต้องไปคอยปิดไอ้ลูกเล็กๆน่ะทิ้งสาขนุนเดี๋ยวมันจะไม่ใช่สาลูกถ้าปล่อยว่าก็ลูกใหญ่นั่นแหละเพราะมันดอกเยอะเกินไปไงกิ่งมันจะหักเดี๋ยวไปแย่งไอ้ลูกใหญ่โตด้วยไม่ใช่กลัวกิ่งมันจะหักกลัวกิ่งแต่ขนุนคนลุงบอกว่ายังไม่ส่งมาให้มันยังไม่แก่เต็มที่ก็ไฟไปนะลุงไม่ว่าไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนก็เป็นมะพร้าวนี่น้ำหอมไหมเนี่ยก็คุณป้าแดงว่าหอมนะแต่หลังออกจากรายการเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพิสูจน์จะพิสูจน์มะพร้าวหอมหรือป้าแดงหอมก็หอมทั้งคู่เอาจริงๆไปแดงเป็นแม่ค้าเนี่ยทาแป้งอย่างดีเลยได้เองเนี่ยก็คือว่าอย่างนี้นะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอากระเบิดแม่ค้าตั้งแต่ตัวทาแป้งเลยแล้วไปหอมเข้ามาเหรอแป้งหอมแล้วมีการบอกทาโป้งทาแป้งด้วยนะอันก็ต้องทาจิแม่ค้าเดี๋ยวบอกลุงคืออย่างนี้ที่สำคัญก็คือคุณป้าในครอบครัวเนี่ยนะครับทานก้านตองไปรังที่3แล้วนะส่วนโบนาว่าเนี่ยซื้อไป3เที่ยวถามว่าทำไมต้องเปลืองนักโบนาว่านี่จะมีลูกชายคนหนึ่งทำงานอยู่ที่โรงงานเพราะกว่ารักษาเฉพาะผมเนี่ยมาหลายหมื่นบาทนะคือเป็นโรคผมมันเช้าก็ต้องสระเที่ยงเนี่ยเผลอแป๊บเดียวก็ต้องไปสระผมในห้องน้ำไม่งั้นอายเพื่อนมีผมด้อยคือผมเป็นใครผมไม่เคยเห็นนะเขาเรียกว่าโรคผมโรคหัวมันผมนี่มันมีมันไหลย้ำออกมาเลยนะไม่ต้องใส่น้ำมันเหงื่อไม่ใช่เพราะว่าไอ้คนผมเนี่ยมันมีกระป๋อน้ำมันอยู่แล้วก็ผมร่วงด้วยทั้งมันทั้งร่วงก็มาเจอบนว่าเนี่ยครับเอาไปใส่แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ป้าแดงเองนะครั้งแรกซื้อให้ลูกชายเห็นลูกชายดีใส่ด้วยทีนี้ไอ้ตัวนั้นใช่ไหมครับผมก็เริ่มออกมาไอ้ตัวฉีดนั้นใช่ไหมครับที่ว่าทั้งสองตัวทั้งบนว่ามันมีแชมพูด้วย
ก็แชมพูโบนาวาแล้วก็แฮร์โทนิกไงแฮร์โทนิกตัวหนึ่งสระด้วยแชมพูโบนาวาเสร็จแล้วแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้หมาดๆแล้วก็เอาอะไรนะแฮร์โทนิกแฮร์โทนิกฉีดให้ทั่วนี่แหละนี่แหละครับแล้วก็เสยผมจะอยู่ทรงลูกชายของคุณป้าก็อาการผมมันก็หายไปนะครับผมเริ่มเกิดใหม่อีกแล้วที่มันร่วงไปแล้วน้ำหลุดไปนะครับก็ดีใจกับครอบครัวคุณป้านะครับขอบคุณอย่างมากสำหรับมะพร้าวแล้วก็มะม่วงเนี่ยนะครับเสียดายมันเดือน9เดี๋ยวมันอ่อนไปเก็บเร็วเก็บเร็วไปนิดนึงนะครับครับความหวานเลยยังไม่ความมันเลยยังไม่มาเยือนคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวอะไรนะขนุนออกเมื่อไหร่เนี่ยจะฝากฟ้ามาอีกทีหนึ่งนี่หมายความว่าถ้าหากใช้ปุ๋ยยอดดีแล้วไอ้ภาระหนี้สินอะไรต่างๆที่ลงทุนทำเกษตรกรรมอะนะมันจะฟื้นคืนขึ้นมาเพราะว่าผลไม้ก็จะดกราคาก็รสชาติก็จะดีแล้วก็น้ำหนักก็จะดีท่านพูดถึงคืออะไรรู้ไหมปรากฏว่าคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้าจะมาโฮมสเตย์ก็ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าถ้าภาษาฝรั่งเรียกว่าโรงแรมข้างทางเขาเรียกอะไรนะท่านมอเตอร์มีถึง74หลังว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าโรงแรมก็ไม่ใช่โรงแรมไอ้ที่เป็นกระต๊อบแล้วก็ติดลงติดแอร์อยู่ตามสวนน่ะคุณลุงไปหลังคาด้านหลังใช่ไหมก็ปลูกมะพร้าวขึ้นมาด้วยเอ๊ะไม่เคยไปเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยไปข้างทางใช่ไหมรีสอร์ทเหรออ่ะรีสอร์ทมีรีสอร์ทถึง74หลังรีสอร์ทไม่ใช่ข้างทางแล้วล่ะครับมันต้องมีทางเข้าไปฮะ ไม่ใช่ข้างทางแล้วครับมันข้างถนนใหญ่นะต้องมีรีสอร์ทข้างว่าข้างทางต้องโมเทลพี่ธรโมเทลอย่างนี้ก็จะยิ่งมีฐานะดีขึ้นมากกว่าเดิมเดี๋ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เขาเรียกโมเทลเนี่ยเพราะว่าโมเทลเนี่ยมันมาจากว่าขับรถมาเนี่ยแล้วก็มาพักก็รถนั่นแหละมอเตอร์มอเตลนั่นแหละส่วนที่คุณว่ารีสอร์ทก็คือต้องเข้าไปมีบรรยากาศที่ดีกว่าอันนี้แสดงว่ามีอนาคตดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้ทำเนี่ยนะคุณไพศาลพืชมงคลนะบอกว่ามันจะยิ่งทำให้ประเทศชาติเนี่ยทิพย์หายวายป่วงหนักขึ้นไปอีกนะเพราะหลอกตัวเองนี่ซุกไว้เหรอใช่จากบทความของท่านไพศาลนะยอดกลยุทธ์ซุกหนี้เผาไทยนะเพราะการซุกหนี้ระดับแสนล้านก็ได้ทำให้ธนาคาร BBC เจ๊งระเนระนาดจำได้ไหมตอนนี้ไอ้กรงอยู่ไหม BBC ไอ้กรงเนี่ยเดี๋ยวจะเท้าความไปถึงไอ้นักการเงินเป็นประธานและพาเอาธนาคารและสถาบันการเงินเกือบร้อยแห่งของประเทศไทยพินาศล่มจมตามๆกันฝากรอยเลือดและน้ำตาให้กับมหาชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้และยังเหลือมรดกบาปคือหนี้กองทุนฟื้นฟูอีก 1.14 ล้านล้านบาทหลังจากที่ได้จ่ายค่าดอกเบี้ยไปแล้วถึง 800,000 ล้านบาทเนี่ยดอกเบี้ยจากเงิน 1.14 ล้านล้านบาท 1.4 ล้านล้านมันออกดอกออกผลเป็นดอกเบี้ยถึง 800,000 ล้านบาทโดยที่อาชญากรส่วนใหญ่ยังคงลอยนวลและบางคนยังชูคอสายหัวดิ๊กๆอยู่ในรัฐบาลพวกนี้ใครไม่รู้ว่ามียี่สานกรม16พวกนี้แล้วก็เจริญวราเทพพวกนี้แหละไพโรจน์ชวนชวีตายแล้วก็บอกกระบวนการซุกนี้ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะมีผลทำให้ประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศล้มละลายตามๆกันดังที่เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในทุกองค์กรธุรกิจและทุกภาคธุรกิจในขณะนี้แท้จริงแล้วก็คือลูกไม้เก่าโดยคนเก่าที่ทำให้เมืองให้บ้านเมืองพินาศจิบหายมาในกรณีธนาคาร BBC นั่นเองดังนั้นอย่าได้สงสัยใดๆว่าประเทศไทยและคนไทยจะไม่พินาศจิบหายวายวอดเพราะคราวนี้จำนวนหนี้ที่จะซุกกันเพื่อจะได้สร้างหนี้ใหม่ให้มีจำนวนมากมายมหาศาลถึง 2.72 ล้านล้านบาทมากกว่าเมื่อครั้งซุกหนี้ธนาคาร BBC กว่า2ล้านล้านบาทถามว่าทำไมจะต้องซุกหนี้มหาศาลเช่นนี้ก็ต้องตอบว่าเพราะต้องการจะก่อนนี้จำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นถึง 2.72 ล้านล้านบาทก็เลยจะบอกฝรั่งหลอกฝรั่งใช่ไหมแล้วก็หลอกคนไทยด้วยว่าเรามีหนี้น้อยลงอย่างนั้นแหละก็เพื่อจะได้ซักค่าจะได้ชักค่าตรงอย่างน้อยร้อยละ30เวลากู้เวลากู้ไปบำรุงบำเรอพรรคการเมืองพรรคอะไรวะพรรคเผ่าไทยก็พรรคเขาไม่อย่างนี้แหละและนักการเมืองที่มีอำนาจ
ตัวเลขที่ขอโทษนะเมื่อกี้พูดวะขอโทษอย่าว่าสิเว้ยขอโทษครับตัวเลขที่จะก่อนนี้อันเป็นต้นตอของการซุกหนี้มีอะไรบ้างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเพราะเป็นเรื่องที่คนมีอำนาจก็พูดเองทำเองเพียงแต่พูดคนละทีตีสีหน้าคนละแบบเท่านั้นทำให้ประชาชนสับสนแต่เมื่อนำมาตัวเลขมาเรียงกันก็จะปรากฏ3รายการใหญ่ๆคือ 1. การก่อหนี้โดยการกู้เงินมาชดเชยงบประมาณปี 2555 ที่ขาดดุลอยู่ 400,000 ล้านบาท 2. การก่อหนี้โดยการออกกฎหมายให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำนวน 350,000 ล้านบาททั้งที่กรรมการในเรื่องน้ำท่วมพากันออกมาแฉว่าไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเรียกได้ว่าตั้งโครงการยกเมฆเพื่อกู้เงินมาผ่านและโกงกันเท่านั้นนี่อาจารย์ขอแวะนิดหนึ่งถ้ารัฐบาลทำใน 350,000 ล้านแต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าน้ำจะไม่ท่วมอีกใช่แต่ใน 350,000 ล้านนี่นะถ้าเอาไปทหารนี่เพียง 50,000 ล้านเท่านั้นแหละรับรองน้ำไม่ท่วมแล้วเอาใครมาทำงานล่ะถึงท่วมก็ท่วมเอาทหารเท่านั้นไม่พอเอาพี่น้องที่เป็นจะพูดความขังน่ะเอามาขับรถแบ็คโฮเอามาขับรถดำช่วยกันครับที่ดินก็แจกให้วัดแจกให้ประชาชนเพื่อเผื่ออีกแค่ไม่ถึง 50,000 ก็ได้มั้งท่านกำไรที่มี 5,000 ล้านก็น่าจะได้กำไรที่มีก็ไปบำรุงหน่วยงานพี่อธรบำรุงบุญคิดดูแล้วนะเรื่องการก่อหนี้โดยกู้เงินมาเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่มันทำให้เราคิดว่าไอ้ที่มึงทำให้นะที่น้ำมันท่วมนี่เพราะพวกมึงเจตนาจะเอาเงินท่วมไปเนี่ยจะได้มีวิธีการหาเงินมาใช้เป็นไปได้เขาบอก3โครงการเมกะโปรเจกต์มหาภัยจำนวน 2.72 ล้านล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่สุดและมีจำนวนเงินมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมาซึ่งแสดงให้เห็นว่ากี่รัฐบาลต่อรัฐบาลไม่ว่าเผด็จการแบบไหนล้วนไม่มีสติปัญญาคิดอ่านโครงการก่อหนี้สินได้มากมายเท่ากับขบวนการเอาอยู่นี้เลยเอาอยู่นะเอ๊ะใครนะเอาอยู่เอาไม่เลิกสักทีเออเอาอยู่รวม3โครงการก็เป็นเงินทั้งสิ้น 3.02 ล้านล้านบาทซึ่งเมื่อรวมกับหนี้เก่าที่ประเทศไทยเป็นหนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งชาติไทยมาแล้วมาจำนวน 4.3 ล้านล้านบาทแล้วก็จะเป็นหนี้รวมกันทั้งสิ้น 7.32 ล้านล้านบาทมากกว่าประเทศกรีซซึ่งกำลังล้มแล้วกำลังจะล้มละลายอยู่ถึง2ล้านล้านบาท 7. เท่าไหร่นะ 7.32 ล้านล้านบาทเจ๋งนี่หนี้ใหม่เลยนะนี่รวมกันหนี้เก่าแต่เป็นหนี้ใหม่เป็นถ้าหากว่าถ้ากู้ได้ถ้ากู้ได้แต่ประเทศไทยมีขีดความสามารถสูงสุดตามกฎหมายและวินัยการเงินการคลังที่กู้ได้เพียง 4.6 ล้านล้านบาทดังนั้นจึงเกินวงเงินไปถึง 2.72 ล้านล้านบาทเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดกระบวนการซุกหนี้จำนวน 2.72 ล้านล้านบาทขึ้น เพื่อไม่ให้เกินจำนวนที่กู้ได้นี่คือที่มาและปฐมเหตุที่ต้องซุกหนี้กันซึ่งเขาจะนำไปซุกไว้ใน3รายการซุกไว้ใน3รายการใน3แหล่งสำคัญคือ 1. ใช้เล่ห์อุบายสลับหนี้จากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาด้วยการโอนหนี้ของกระทรวงการคลังไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 1.14 ล้านล้านบาทซึ่งจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเจ๊งระเนระนาดในอนาคตนะคุณประสานอดระวัง 2. ใช้เล่ห์อุบายเอาใบบัวไปปิดช้างตายด้วยการทำให้ปตท.และการบินไทยเป็นเอกชนเพื่อจะได้ไม่นับหนี้ของทั้งสองแห่งนี้จำนวน 1.1 ล้านล้านบาทเป็นหนี้สาธารณะอ๋อก็เลยจะเอาการบินไทยไปขายเอาปตท.ไปขายซึ่งจะเปิดช่องให้รัฐวิสาหกิจนี้ต้องเพิ่มทุนเพื่อให้นักการเมืองยึดเป็นสมบัติส่วนตัวในที่สุด 3. ใช้เล่ห์อุบายสร้าง GDP เท็จ2รายการคือโครงการรถคันแรกและบ้านหลังแรกเพื่อก่อหนี้ให้กับคนไทย2ล้านล้านบาทและนำตัวเลขหนี้ทั้งหมดนั้นมาเฉลี่ยไว้เป็นรายได้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อจะเอาเป็นฐานในการไปคิดอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อจะได้กู้เงินมาผ่านกันเล่นราว600ล้านบาท600ล้านล้านบาทรวม3แหล่งที่จะซุกหนี้ก็จะมีจำนวนถึง 2.74 ล้านล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะเอาหนี้ 2.72 ล้านล้านบาทมาซุกไว้และขณะนี้ได้ดำเนินการซุกในรายการที่1ไปแล้วในขณะที่รายการที่2ถูกต่อต้านหนัก
ต้องชะงักอยู่และรายการที่3ก็กำลังเดินเครื่องอยู่แล้วนี่คือนวัตกรรมซุกหนี้บรรลือโลกที่ไม่มีประเทศไหนและประชาชนชาติไหนเขายอมให้ทำกันมีแต่ชนชาติที่ยอมให้นักการเมืองโกงให้นักการเมืองโกงชาติโกงประชาชนได้อย่างประเทศไทยของเราเท่านั้นจึงจะทำเรื่องมหาวินาศชนนี้ได้ก็เตรียมล้มละลายชิบหายวายวอดกันทั้งประเทศเถิดพี่น้องและรับรองว่าไม่ผูกขาดไว้สำหรับสีใดสีหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับไอ้ความไอ้การเจ๊งชิบหายวายโป่งครั้งนี้ก็โดนทุกคนก็แล้วที่พี่อธรเกิดตอนแรกไอ้คนที่ทำให้ชิบหายไว้ป่วงตอนนี้ก็มาเนี่ยมาเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องนะซุกนี่นี่ก็คือไอ้โกงก็แผนของไอ้โกงนั่นแหละเป็นคนวางแผนขึ้นมาเพื่อจะกู้แบบนี้เป็นไปได้สูงนะท่านที่ฉันจำได้ไหมแต่ก่อนเขาบอกว่าจะถมทะเลพอถูกประชาชนคัดค้านสุดท้ายกรุงเทพกลายเป็นทะเลซะเองไพ่กับวรนัทกับประเภทเดียวกันวรนัทสั่งวรนุชวรนัทสั่งวรนุชให้หยุดหยุดวรนัทสั่งวรนุชให้หยุดเหี้ยเฮ้ยไปกันได้ไหมไปกันได้เฮ้ยมันคล้องจองคำเพื่อคำพ้องคำพ้องถามท่านผู้ฟังก่อนไหมนะเอาพักกันพักกันสักครู่ครับครับ02 379 0992นะครับถึง93พรุ่งนี้มีนัดกันชาวกรุงเทพนะครับบ่าย2ที่คณะวารสารศาสตร์ครับแค่นั้นเหรอครับแล้วสมบูรณ์ไปด้วยเปล่าพี่อาทรไปด้วยเปล่าบ่าย2โมงนักศึกษาเขานัดกันประชาชนก็ไปได้ประชาชนประชาชนก็ไปได้ศิษย์เก่าผมจะไปวันที่10สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับเป็นยังไงโคราชคน 5,000 ไว้ใช่ไหมโคราชครับไอโคราชครับครับเพิ่งจะเสร็จภารกิจครับท่านครับโอ้โหคนเยอะอยู่ฮะเดินกันขบวนยาวเหยียดเลยที่สวนภูมิรักษ์เดินมาเป็นกิโลกิโลไม่มีใครแสดงความเหน็ดเหนื่อยเลยครับแล้วทางชาวโคราชเนี่ยเขามีทีท่ายังไงคนที่ไม่ได้เดินคนออกมาตอบต้อนรับกันเยอะอยู่แล้วก็ออกมาเดินขบวนกันก็เยอะนะที่มาถึงที่ตรงรางพระบรมานอนุสาวรีย์ย่าโมครับนี่สิถึงจะเป็นลูกหลานย่าโมครับผมแล้ววันนี้เราก็มียื่นหนังสือให้กับท่านรองผู้ว่าไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราชอาณาจักรดินแดนของไทยนะซึ่งโดยเขมรลูกหลานครับนะฮะเราก็ได้ยื่นหนังสือไปให้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มนิติราษนะฮะถ้ามันผู้ใดยังคิดจับจ้วงสถาบันอีกนะฮะพวกเราชาวโคราชก็จะออกมากันอีกเยอะๆแบบนี้ครับนะฮะก็วันนี้ได้ประกาศไปแล้วบอกว่าถ้ายังไม่หยุดนะฮะยังคิดในละคุณบุญคุณต่อประเทศชาตินะไอ้นิติราษพวกนี้มึงจงจำไว้ชาวโคราชนะฮะไม่มีการเผาหลอกนะครับเที่ยวนี้ของไหนว่าจะเผาจริงนะฮะแล้วก็จะบอกให้รู้ด้วยนะชาวนิติราษทั้งหลายนะกลุ่มพวกคุณมาโคราชเมื่อไหร่นะฮะโดนสหบาทาทั้งเมืองครับนะฮะเขาประกาศแล้วนะฮะจำหน้าไอ้6คนนี้ไว้ให้ดีเขามีเอารูปแจกจ่ายไปหมดแล้วนะฮะถ้า6คนนี้มาเมื่อไหร่นะฮะอย่างน้อยๆนะครับคุณหิวข้าวคุณจะไปกินอาหารร้านไหนเขาจำหน้าคุณได้เนี่ยรับรองได้โดนวางยาหมดครับไม่ต้องกลัวมึงไม่รอดแน่นะครับอยากจะบอกไว้ก่อนถ้ามาโคราชเมื่อไหร่นะฮะน้ำมันก็เดี๋ยวมาหมดที่นี่ด้วยนะไปเติมที่อื่นมึงเข็นรถกลับบ้านเขาประกาศไว้แล้วนะฮะวันนี้ก็ถือว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเข้าสนุกครับอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชเราต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันปกป้องสถาบันนะครับอย่าให้ไอ้คนในละคุณชาติในละคุณแผ่นดินนะฮะไอ้พวกนี้มันก็หมารับใช้ธรรมดาคนนึงแหละนะฮะเป็นตัวดีกว่าจะไปเรียกคนเลยเพราะพวกนี้มันเป็นตัวมันเหมาะสมกว่าแต่อยากจะขอฝากบอกหน่อยนึงนะว่าพวกคุณเนี่ยนะหมานี่นะเวลาเอาอาหารให้มันกินนะมันยังรู้จักสำนึกบุญคุณเจ้าของแต่คนอย่างแต่ตัวอย่างพวกเนี้ยนะไอ้นิติราษพวกเนี้ยนะจำไว้เลยนะฮะคุณจำจากคำพูดของผมไว้เลยคุณเนี่ยนะเนรคุณแล้วก็เลวยิ่งกว่าสัตว์นรกอีกนะผมอยากจะขอฝากบอกไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็ชาวโคราชก็ร่วมกันสาปแช่งไอ้พวกนิติราษนี่ให้มันชิบหายแล้วก็วายปราณไปโดยเร็วฉับพลันนะส่วนไอ้พวกนะไอ้ตู่จตุพรนี่คุณอย่ามาแอบอ้างเลยว่าคุณไม่เกี่ยวผ
ผมรู้อยู่ครับว่ายังไงคุณก็ไม่เกลียดอยู่แล้วอย่างไหนถ้าไม่ดีนะพวกคุณจะบอกทันทีว่าไม่ใช่กลุ่มพวกคุณแม้แต่กระทั่งแต่ก่อนนี้พวกที่ออกมาเนี่ยฮะไอ้พวกเลวระยำจังไรทั้งหลายคุณก็บอกว่าไอ้พวกนั้นมันไอ้แดงเทียมไอ้แดงปลอม ผมไม่เคยเห็นพวกคุณยอมรับสักทีนึงนะจะบอกให้รู้ก่อนไอ้ตูจตุพรเนี่ยนะผมจะไม่บอกนะคุณก็พยายามโดดหนีเอาตัวรอดมันก็เหมือนกับเห็ดหมาเนี่ยพอหมาใกล้ตายคุณก็โดดหนีแล้วนี่ผมจะไม่บอกนะว่าเขาจะไปจัดงานมาที่25ที่โบนันซ่าอ๋อเห็นก็บอกให้จะบอกเลยผมไม่บอกผมไม่บอกจัดแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าคุณอยากจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายชิบหายก็แล้วแต่พวกคุณนะครับยิ่งทำอะไรที่มันเลวร้ายเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งดีนะหนังมันก็จะได้จบเร็วนะครับครับผมบอกตรงๆกับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชคุณจำไว้ให้ดีคำพูดของคนพวกนี้อ่ะตะก่อนนี้ที่พวกเขาออกมาเผาบ้านเผาเมืองเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็บอกว่าพวกนี้ไอ้แดงพวกนั้นมันไม่แดงของเขามันแดงเทียมใช่ไหมที่อย่างนี้เขาก็โดดออกมาแล้วเขาบอกว่ากลุ่มนิติราษฎร์เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เกี่ยวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช่ผมรู้คุณไม่ต้องบอกหรอกผมรู้ดีอยู่อะไรที่มันไม่ดีอ่ะพวกคุณปัดหมดอ่ะนะฮะผมอยากจะขอฝากบอกไว้เท่านี้แล้วก็อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวโคราชอีกสักครั้งนึงนะครับมีกิจกรรมแบบนี้อีกเมื่อไหร่ขอให้ออกมากันเยอะๆแบบวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณชาวโคราชนะครับที่ปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันนะครับขอบคุณนะครับก็หวังว่าทางจังหวัดอื่นๆก็น่าจะมีกิจกรรมแบบชาวโคราชบ้างครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังนะเข้าไปพูดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอัธรท่านสวัสดิ์สมบูรณ์ท่านป่าร่มและท่านผู้ชมด้วยนะครับขอขอบคุณชาวโคราชนะครับที่แสดงพลังรักชาติที่ลานย่าโมในบ่ายวันนี้ขอให้แสดงพลังและสามัคคีกันเช่นนี้ตลอดไปนะครับขอยกย่องพวกท่านจริงๆทำหุ่นไอตัวชั่วทั้งหลายก็สวยงามและเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับอธิการสมคิดเลิศไพฑูรย์เพิ่งจะลืมตาแต่ยังไม่ตื่นนะครับยังดิ้นขี้เกียจอยู่บนเตียง6เดือนกว่าที่ปล่อยให้อัปรีราชใช้สถาบันเป็นสถานที่ก่อเหตุจับจ้วงล่วงเกล้าโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนทุกครั้งในการปลุกระดมล้มชาติศาสนาสถาบันโดยที่อธิการและรัฐบาลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทำเป็นทองไม่รู้ร้อนใช่หลับตาข้างหนึ่งแต่ตาอีกข้างหนึ่งคอยหลีตาแอบดูอยู่ตลอดเวลาประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกเขาทราบได้ดีและอดสูใจมากกับพวกกบฏเหล่านี้ประเทศไทยทำไมถึงปล่อยให้พวกกบฏเหล่านี้ยังอยู่ได้เช่นนี้ด้วยเหตุผลเช่นนี้อธิการนั้นหลงผิดเพิ่งคิดได้6เดือนไซให้กบฏปรากฏทั่วสถาบันมันล้ำลุกเลวทุกตัวเลวสุดขั้วชั่วยุแดงดุดันรัฐบาลมันนิ่งเฉยละเลยไปนักโทษชายดูใบชั่วร้ายนั่นชั่วสุดกู่อยู่เบื้องหลังคอยสั่งการเลวสุดขั้นมันทั้งสิ้นทักษิณเองอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินหินชาติมันบังอาจมาดร้ายทั้งไอเหวงปีศาจร้ายดูใบหน้าที่ด่าเองอวดนักเลงเก่งที่ปากโดนสากยาวหลวงพี่เพชรเจ็ดย่านน้ำท่านย้ำบอกสากเป็นศอกตอกให้สุขใดเท่าทรมานก่อนมันสิ้นแผ่นดินเราชั่วอื้อเฉาโลกเขารู้พวกหมู่แดงได้ออกไปให้สิ้นแผ่นดินนี้ราชอัปรีไม่มีจำปวดกำแหงถึงเวลาคราพี่น้องต้องแสดงรวมทุกแหล่งแฝงองค์อาจคู่ชาติเอ่ยสวัสดีครับเพราะว่าอธิการบดีสมคิดนะครับธรรมศาสตร์ด้วยนี่ถ้าทำแค่นี้เนี่ยผมว่าคงไม่พอหรอกท่านจะต้องเร่งตั้งกรรมการสอบสวนท่านตัดสินที่ว่าการกระทำของวรเจตกับพวกมันผิดหรือไม่ถ้าผิดก็ตอบมาถ้าไม่ผิดไม่ผิดก็จะไม่จะตอบมาถ้าผิดก็ไล่มาออกไปก็ได้สิก็ให้มากินเงินเดือนนั่นอยู่ทำไมนั่งกินเงินเดือนชาวบ้านอยู่ยังไงก็หมายความวันนี้เนี่ยห้ามใช้ธรรมศาสตร์ไม่พอมันไม่พอมันต้องไม่ให้อยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัยมันยังรับเงินเดือนอยู่ด้วยความคิดของครูบาอาจารย์แบบนี้ใช้ไม่ได้สิ้นปีก็ขอเที่ยงราชบัณฑิตครับใช้ไม่ได้สวัสดีครับนอกจากอธิการเอาด้วยสวัสดีนะครับท่านธนาธรครับแล้วก็อาจารย์ป่าล่มครับผมครับสวัสดีครับครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็ไปที่
หน้ากองทัพภาค2นะครับไปกับผู้ที่ท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังนะครับก็ไปมาครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็พอดีต่อปั๊บก็ติดปุ๊บเลยครับได้คุยด้วยครับบางคนเข้าต่อเป็นเดือนไม่ติดคือมันมีอยู่ว่าพอวางหูปั๊บแล้วก็เรารีบกดเร็วๆเลยครับมันก็จะติดเองครับครับพอพี่น้องได้โทรมาก็พอใกล้ๆจะจบแล้วก็กดเลยมันมีอยู่2เบอร์ใช่ไหมครับ2ถึง3อะไรเงี้ยก็จะได้สูตรนี้มาแล้วครับผมแต่ต้องเร็วต้องจำได้แม่นสูตร2 3 9 0 9 9 2ถึง3อะไรนี่เราก็ต้องกดมือเร็วๆหน่อยครับถึงจะถ้าเป็นโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์บ้านนะเค้าเรียกนะโทรศัพท์พื้นฐานครับพื้นฐานนะครับก็จะก็อย่างนั้นนะครับคือผมขอแสดงความเห็นอย่างนี้ครับว่าเวลามีค่าของท่านนะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดกฎหมายอ่ะครับมีรัฐธรรมนูญมีอยู่ตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราคนไทยเนี่ยเราก็ต้องไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้นะที่ว่าเกิดเป็นคนไทยแล้วนี่ต้องรู้กฎหมายอย่างกฎจราจรนี่เป็นต้นนะครับถ้าไม่รู้ว่ากฎหมายและธรรมนูญเนี่ยซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าตรงไหนผิดก็ผิดก็ต้องผิดผู้ปฏิบัติจะเป็นธรรมศาสตร์อะไรธรรมะของศาสตร์ศาสตร์ของธรรมะอะไรอาจารย์อย่างนั้นมันอาเจียนหมดแล้วอาจมหมดแล้วมันไม่ใช่ครับวันนี้ก็ประชาชนก็ต้องไปแสดงตัวนะครับไปแสดงตนว่ามันเลวอ่ะพูดง่ายๆตรงๆก็คือคุณน่ะเลวแล้วมันคิดผิดทำผิดแล้วพูดผิดด้วยอย่างนี้ถือว่าผิดมันผิดใหญ่อย่างใหญ่หลวงด้วยลืมบุญคุณแผ่นดินลืมคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันไม่ถูกแล้วเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรอกถ้ามันผิดแล้วมันก็วุ่นวายสับสนแล้วมันก็ไม่มีความสุขเพราะคุณก็ไม่มีความสุขไปเอาเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับคนชั่วนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรอ่ะคิดเอาเองสิคิดเป็นคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับของคิดง่ายๆไม่ได้คิดยากเลยได้ธรรมนูญก็มีอยู่แล้วก็กติกาก็มีอยู่แล้วก็ไปทำอย่างนี้มันก็ผิดถึงอย่างไรก็ผมว่าประชาชนนะครับมันถึงยุคที่ประชาชนอะไรไม่ถูกไม่ต้องออกมาอย่างนี้เราก็ต้องไล่ออกให้ออกดึงออกลากออกให้หมดทุกอย่างครับราชการไม่ทำหน้าที่เนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเป็นไงทหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาให้เป็นทำหน้าที่แล้วเนี่ยคุณไม่ทำประชาชนก็ต้องลากออกเหมือนกันนะครับใช่คือไม่ทำหน้าที่แล้วต้องลากออกถ้าเฉยๆอยู่ต่างคนต่างเฉยน้ำมันจะขึ้นยังไงกูก็เฉยอยู่อย่างนี้แล้วก็รับรองได้ครับมันประชาชนคนจนอ่ะมันลำบากแต่คนรวยเขาโกงไม่เขารวยจากการเอารัดเอาเปรียบคนจนไปเนี่ยเขารวยขนาดไหนเขาก็อยู่ได้แต่คนจนจริงๆนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจนไม่ใช่จนหรอกครับมันทำให้พวกไอ้นักโกงเมืองมันทำให้จนคนผู้บริหารประเทศมันทำให้จนแผ่นดินไทยอ่ะถ้าช่วยกันบริหารถ้าช่วยกันแล้วก็คนใหญ่ดูแลคนเล็กคนใหญ่หมายถึงผู้บริหารคนรวยต้องดูแลกิจการต่างๆให้ต้องเห็นใจคนจนเขาทำวัน200 300ไม่พอกินนะครับตอนนี้ข้าวจานนึงเท่าไหร่40บาท60บาทแล้วมันจะอยู่อะไรได้ครับถ้าเกิดบริหารกันอย่างนี้ไม่ดูไม่แลกันอย่างเนี้ยมันถึงข่าวเลยประชาชนต้องออกมาทุกเรื่องต้องออกมาครับทำหน้าที่ครับก็ให้กำลังใจผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้ไอ้ที่ว่ามันไม่พอกินไม่พอใช้จ่ายนี่มันเกี่ยวเรื่องอาคันซอกับมูตูมิสเตอร์อาคันซอแอนด์มิสเตอร์มูตูไอโซไอคันไอคันไอคันคันซอไอคันซอแต่เราต้องไปเกี่ยวกับคันด้วยนะไอคันซอเล็กเล็กไอคันซอลเล็กคือทะเลสาบทะเลสาบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ป่าร่มอาจารย์ธรสวัสดีครับครับมิสมูตูแล้วก็สวัสดีเจ้าที่ทางสถานีรวมถึงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณยายคุณป้าแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติทุกท่านแล้วก็ทุกกลุ่มทุกองค์กรด้วยนะครับที่มีแนวร่วมเดียวกันกับเรานะอาจารย์ครับผมว่าจะยิบอายแล้วนะครับเนี่ยผมอยู่ราชบุรีนะครับแต่ตัวจันไรที่มันมาครับหนักแผ่นดินครับเออใช่เดี๋ยวต้องเอาสิบล้อไปถมที่สักหน่อยดีไหมครับไปพูดที่ราชบุรีราชบุรีเนี่ยมันกว้างครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับ 80% ขึ้นไปครับรักสถาบันครับถ้ามึงแน่จริงมึงมาโพธารามมึงแน่จริงมึงมาเลยหอประชุมริมน้ำด้านล่างจะไปทำไมโดนเตะมาเลยนะครับไม่กล้าไปหรอกทำไมครับไปสุนัยผมจะบอกให้รู้นะ
มึงลองถามไอ้กี้ดูก็ได้รสชาติเป็นยังไงครับโพรามนะไอ้กี้แหกปากพูดเรื่องอภิสิทธิ์แค่พูดเรื่องอภิสิทธิ์นะอันนั้นจัดเบาครับเจอขวดน้ำครับนะบอกให้พวกลูกน้องมันเหยียบ6ล้อแทบไม่ทันนะโอ้โหพูดไม่ได้สับจับมากระเดียดเลยนะเหยียบอย่างเดียวเลยครับอยู่ไม่ได้ครับถ้าไอ้สุนัขมาจัดแล้วก็ผมบอกให้เลยครับจัดหนักจัดเต็มครับนะมึงเอาการมาเยอะๆด้วยนะไอ้ศาสตร์นะครับสอเสือสระอาดอเด็กนะครับผมไม่ได้อยากมากนะครับนี่ยังดีนะที่มาน้อยถ้ามึงไม่จ้างมานะหมายังไม่ฟังเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์มันที่บอกคนน้อยมันเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมครับครับไอ้คลิปเก่าๆเนี่ยมึงก็หมิ่นชัดเจนตำรวจไม่ทำเอี้ยอะไรเลยฮะต้องรอให้คนไปแจ้งหรอครับแล้วเดี๋ยวคนแจ้งก็ซวยครับความผิดจริงนะเห็นตามึงก็ไม่รักษาพยานกันนะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ตอนนี้ผมดีใจนะมีหลายกลุ่มแม้ว่าเราจะรวมกันไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราแยกกันเดินแล้วก็รวมกันยำได้ครับขออย่างเดียวครับให้กระแสตื่นตัวคนไทยทุกกลุ่มได้ออกมาทำหน้าที่พิทักษ์รักษาปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เก็บความไม่ถูกใจไว้ก่อนนะฮะเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งไม่แน่นะครับเมื่อปัจจัยมันสุกงอมนะครับเราเนี่ยจะเป็นพลังที่มวลชนมหาศาลที่สุดที่โลกจะต้องตะลึงนะเราก็รู้ครับว่าเจ้าหน้าที่ราชการองค์กรไม่อิสระครับอย่าไปบอกองค์กรอิสระคือล้วนแต่ติดเชื้อเสพติดเงินและอำนาจทักษิณแล้วนะเพราะฉะนั้นครับประชาชนผู้ตื่นตัวคือการทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับหากท่านต้องการการเมืองภาคประชาชนทุกกลุ่มที่มีจิตอาสาจิตดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องออกมาสู้กับรัฐบาลกบฏโจรก่อการร้ายเมืองจีนมี3ก๊กแต่เมืองไทยมีหลายก๊กครับเพราะฉะนั้นครับถ้ารัฐบาลล่มสลายผมขออนุญาตเลยนะครับทุกท่านให้เช็คบินพวกพายเรือให้จนนั่งทุกตัวครับเพื่อญาติพี่น้องมันได้ยินมันจะได้เคลียร์ว่างกันบ้างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณเราเอวันนี้เนี่ยเรายึดเงินนักการเมืองขี้โกงแน่ที่เขาบอกว่าทั้งบัญชีในประเทศและนอกประเทศที่ท่านบอกว่าไปที่เนี่ยที่ทนายไปพูดเนี่ยก็มีเฉพาะคนก็มีเฉพาะคนไม่กี่คนในพวกที่ไปฟังวันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่โรงแรมดุสิตธานีเป็นยังไงเอ้านายกเขาไปพูดให้นักธุรกิจฟังปรากฏว่าคนหลงเหลงต้องไปเกณฑ์คนมานั่งเต็มสวัสดีครับบ้านนักวิชาการครับคุณยอมอาจารย์คุณยอมป่าร่มคุณยอมสมบูรณ์ครับผู้ที่จะกดไลค์ต่อไปเมื่ออาตมาลงเนี่ยกดท้าย2นะแล้วจะติดทันทีหลักการกดนี่เลยคือยังไงท้าย2ยืนการสร้างหลักการประสานสามัคคีทำความดีปัจจุบันบอกอนาคตบอกอดีตท่านเมื่อปัจจุบันดีสักอย่างเนี่ยอนาคตมันก็จะไหลมาแล้วมันก็จะดีมันไหลต่อไปมันก็จะดีเค้าเรียกปัจจุบันมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เมื่อ 2-3 มื้อเมื่อ 2-3 วันผ่านมาที่อาตมาได้ฟังไอ้พวกกะโหลกแตกฟังแล้วมันก็น่าทุเรศทุรังที่น่าทุเรศมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้เหลืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นไอ้คำพ้นก็ดีมันพูดยังไงมันบอกเมื่อข่าวไม่เสนอมันก็จบไปเองเอาอย่างนี้มันน้ำไหลมามึงไม่ต้องปิดบ้านนะน้ำไหลมามึงไม่ต้องขนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วน้ำมันก็จะท่วมบ้านมึงถ้าว่าสิ่งก็จะสิวเนี่ยฉันใดมันจำเป็นต้องเสนอแล้วก็ต้องใช้กฎหมายต้องใช้ไอ้เขาเรียกโยธาสามัคคีปีมันต้องไล่มันให้มันจบเลยเขาเรียกว่าต้องอุดน้ำอย่าให้รั่วในหลักเป็นอย่างนั้นแต่ความคิดไอคิวการคิดแบบนี้เป็นพลเอกเป็นปริญญาตรีเป็นด็อกเตอร์พูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยหมาดีกว่าทีนี้การที่ไปแสดงออกซึ่งที่อะไรศาลาธรรมศาสตร์จะเป็นศาลาอะไรศาลาใหญ่เนี่ยเราควรจะมาแสดงกันอย่างนี้ว่าเราจะทำมาเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีเนี่ยใครจะมีคุณภาพต่อกันอย่างนี้แสดงออกได้แต่การไปแสดงออกซึ่งมาตรา112ว่าจะทำอย่างว่าจะทำอย่างนี้โอ้จะบอกคนนี้มันด่าแม่ไม่พร้อมมันรอบด่าพ่อรอแม่จะไปอยู่เราจะทนได้อย่างไรอย่างนี้ทนไม่ได้นี่อาตมาเลยต้องโกหกเองไงวันนี้ว่าจะไม่ทนว่าจะไม่โทรก็เลยจำเป็นต้องโทรแล้วก็จะบอกเหตุการณ์อย่างนี้ว่าที่เขาพูดมาเนี่ยที่ไอ้เหลือบอกว่าเหมือนกับเอาปลาไอ้ปลาประกาศต้องอวังการแล้วพันธุ์อวังการทำไมยกขึ้นมาเหมือนกันไอ้พูดแบบนี้มันก็ต้อง M79หรือ RPG ยิงกระโหลกมันเท่านั้นแหละในหลักที่แท้จริงเหลือรั่วให้อุดทั้งนอกกระแตงรั่วให้อุดทั้งในถึงจะหาบน้ำได้ใ
หลักการเป็นอย่างนี้แต่อัปรีนี่มันพูดมันเข้าเรืออุดข้างในอ่ะแล้วมันจะเรืออุดข้างในนั่งไปไหนเข้าใช่ไหมแสงอุดข้างนอกไล่ออกหมดเรียบร้อยอเมริกาสหรัฐครับน่าหลักการเป็นอย่างนี้คุณจะพูดกันได้ยังไงแล้วเดินอีปูไปบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวเธอจะทำมาจะเรื่องไงอะไรเรื่องปากคล้องเรื่องกันจะไม่มีไม่ได้นี่แหละเขาเรียกกระแตงรั่วเมื่อคุณไม่อุดให้ชัดแจ้งแล้วคุณจะให้เขาอย่างโน้นอย่างนี้นปช.ก็ดีจะเป็นไอ้สุนัยตายโหงก็ดีที่มันบอกว่าไม่พูดมาที่สองไอ้ตัวเหี้ยตัวร้ายตัวนี้ก็คืออาตมาจะเป็นต้องถวายคำเหล่านี้ก็คือที่มันเอาโมเดล35มาเทียบกับ53แล้วมันจะให้พระพ่อของเรามาเรียกกระทั่งที่หมาก็รู้หมูก็ทราบว่าหัวหน้าแดงก็คือไอ้ทักษิณจริงต่างไอ้ระบาดโรคทางด้านการเลือกตั้งต่อไปจะไม่ไปตระกูลตามนะท่านสาธุชนคนทั้งหลายในการเลือกตั้งชาวอุดรอยู่เหนือนี่นะเลือกได้ถ้าทักษิณอยู่ใต้เลือกได้ถ้าอยู่เหนือชื่อใต้ชื่อฝ่ายโลกถ้าอยู่ใต้ชื่อเหนือก็ชื่ออุดรจะไปอยู่โน่นนะสุราไอ้สุราธานีต้องอยู่ไอ้นราธิราชนะอย่าได้เลือกเป็นผู้ใหญ่นะไอ้พวกนี้มันเป็นอัปรีชาติมันต้องให้อยู่กองเช่นกองทางหลักการคือหลักการแต่ปัจจุบันนี่มันทำหลักโกกันหมดก็จะเลินพรกดได้เลยท้ายสองครับมีคนบอกให้ระวังก็บอกว่าระวังไอ้เหลิมเอ้ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะสับขาหลอกเพราะว่าตอนนี้ให้คนหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112แล้วจะเสนอพรบนิรโทษกรรมพรบปองดองนิรโทษกรรมปองดองเขาลาดด้วยมือกับเขาเองตอนนี้หลอกหกมาตราจะสับขาหลอกแล้วจะนั่นมาบอกร่างรัฐธรรมนูญแต่จะพรบจะเข้ามาแทนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสามสวัสดีคุณยายไอ้หงอกเนี่ยเนาะไอ้หงอกคือในเนาะยังไม่รู้จักเยี่ยมตัวขนาดยายดูข่าว ASTV วันนี้นะยายยังเห็นผู้อ่านข่าวเขาบรรยายเอาภาพให้ดูด้วยนายกไปแปลตรรกถานั่น ไม่มีคนไปร่วมฟังมีนิดหน่อย แล้วทีนี้เขาก็จัดให้เอานักข่าวไปนั่งนักข่าวเขาไปทำข่าวเขาไม่ยอมนั่ง ก็เลยได้ไปเอาพนักงานโรงแรมดูสิหรืออะไรนี่แหละมานั่งฟังแต่นายกก็คุมสติได้ดีนะทำไม่โกรธไม่อะไรต่อไปถ้านายกจะบอกทำอันนั้นอันนี้วางโครงการไปเรื่อยๆแล้วไม่มีคุณธรรมไม่ทำจริง ไปไหนก็จะเป็นเหมือนไอ้สุนัยนี่แหละขนาดเล่าต่อต้านเรารักในหลวงของเรามันเป็นอะไรล่ะ15ล้านเสียงกับ40กว่าล้าน50ล้านใครมันจะชนะล่ะเนาะคุณผู้หญิงที่อยู่นครพนมให้ฝากเบอร์โทรไว้ที่สวสมบูรณ์นะคะลูกชายยายพวกนี้ก็จะเข้าโรงพยาบาลยายบอกว่ารีบผ่าเด้อถ้ามึงผ่าไม่เสร็จกูไม่อยู่แน่นอนวันที่10ยายว่าวันที่4ยายก็จะทำบุญหาคุณตาช่วงนี้ยายไม่ค่อยว่างฝากเบอร์ไว้เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยายจะไปไหว้องค์พระธาตุยายจะไปหาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับก็ให้ลูกชายลูกชายที่ผ่าตัดก็หายได้เร็วครับไม่ทราบเป็นไรเนาะครับลูกสาวคุณยายก็เป็นพยาบาลอ๋อก็มีข่าวดีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยโทรศัพท์ถึงอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ท่านใครล่ะสวสวสวสารวุฒิยมทรัพย์ท่านบอกว่าอ๋อวันที่10จะรถกี่คันล่ะผมว่านะท่านบอกผมบอกว่าแล้วแต่ท่านจากกรุณามีรถบัสว่างอยู่5คันพอดีจะไปจอดตรงไอ้ฐานพระปฐมเจดีย์นั่นแหละเต็มคันไหนออกคันนั้นวันที่10แล้วจะขอขึ้นปลาใสด้วยขอเวลาฝากอาจารย์ด้วยกัน10นาทีด้วยกันรถมี5คันจอดอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับครับเช้าวันที่10สำหรับแล้วจะออกทันทีถ้าคันไหนไม่เต็มเอ๊ะอะไรนะเต็มออกเต็มคันไหนออกเต็มคันไหนออกครับพี่พูดเป็นบูชาชาวนครปฐมนะครับที่รักชาติบ้านเมืองรักรถบัสนะรถบัสนะครับนั่งได้เยอะเลยนะครับนั่งได้เยอะเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับวันที่10วันที่10อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่10กองทัพเองก็อึดอัดพอสมควรวันที่10เรามาร่วมกันอาคันซอนะเพื่อจะได้ไปมูตูให้เรียบร้อยฮัลโหลสวัสดีครับมูตูค่ะดู13 13ไงคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เรียกชื่อสุนัยผิดนะคะเขาไม่ได้ชื่อสุนัยเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อสุนัขค่ะ
ให้คุณผู้หญิงเรียกใหม่นะคะคุณยายเรียกขอต้องขอโทษด้วยติดตามอยู่นะฮะแล้วอยากให้วันที่10กุมภาพันธ์เนี้ยพอดีขายของวาเลนไทน์ไปไม่ได้ก็เป็นพันธมิตรด้วยเป็น13สยามไทยด้วยขอช่วย13สยามไทยให้เรียกให้คนชื่อพวกนี้ให้ใหม่นะฮะว่าไอ้วอลเปกกับไอ้สูบนักนะคะค่ะค่ะแค่นี้นะคะสายอื่นจะได้เข้าขอบคุณค่ะติดตามอยู่ตลอดค่ะขอบคุณนะคุณนางมูตู้นี่แหละมันไข่ขอบคุณที่เสนอแนะครับวอลเปกกับสุนัขสุนัขแต่ว่าเล็บสวยนะผู้มีเล็บงามผู้มีเล็บอันงามแสดงว่าใครแอบไปเห็นสุนัยว่ามีเล็บสวยเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อให้เลยเนี่ยใช่ไหมใช่ฟ้าแสงที่ไหนไม่ไปไปเมืองพระราชาราชบุรีแต่ว่าเมืองพระราชานะแสดงว่าสุนัยนี่ไปทำเล็บที่ร้านไหนแล้วคนก็แอบเห็นเนี่ยเขาเลยมาตั้งชื่อให้เนี่ยเล็บสวยเล็บสวยคงจะต้องหมดเวลาบ้างหมดแล้วต้องไปก่อนไปอาคันซามันผมชอบมากเลยนะฮะผมชอบมากๆเลยชอบตอนไหนชอบตอนที่อะไรนะให้ผู้ชายกับผู้หญิงอะไรนะครั้งแรกเราเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เราสามารถตอบสนองนั้นสิ่งที่ชายผู้นี้ไม่ครบไม่ครอบคลุมผู้ชายไม่มีอะไรครอบคลุมเราก็ตอบสนองนะฮะภาษาไทยนะฮะแต่อาคันซอแอนมิสเตอร์บุตูพูดกับพูดนะผมก็เขาจะว่าแคนหรือเปล่าไม่รู้ I can saw อาจจะเราเนี่ยสามารถได้มองเห็นอะไรงั้นหรือเปล่าแต่ว่าคำมันไม่ใช่ครับ I can saw I can saw นะฮะ saw คืออาจจะว่าสามารถมองเห็น I can saw เนี่ยฉันสามารถสิ่งที่ฉันได้เห็นเนี่ยนะฮะอาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าขอของหลักสูตรเพศชายที่ไม่สามารถทำดีกว่าทำไมขอหลักสูตรล่ะครับเนี่ยเลยทำให้นึกถึงไอ้ใบนั่นนะที่เขาแพทย์เขาได้เอาขอหลักสูตรจริงๆนะขอหลักสูตรจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะเพศสองจิตอะไรนะสองอ๋อเขาเรียกว่าสวรรค์ลังเลนะไม่ใช่ที่ว่าจิตเพศจิตไม่ปกติมีสองอะไรนะสองเพศอยู่ในร่างเดียวกันลักษณะจิตสองบุคลิกบุคลิกสองบุคลิกสองบุคลิกก็ป่ะโรคนี้ก็มีนะแต่ก็จริงถ้าเป็นโรคแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นแต่เอาละถ้า I can saw ก็ I can saw นะ I can saw นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยของหลักสูตรเพศชายที่ไม่สามารถทำดีกว่าหญิงไม่สามารถทำอะไรได้ดีกว่าชายแล้วทำไมจะเอาหลักสูตรเพศชายเพศหญิงก็ไปทำอะไรยังศึกษาเลยยังไม่เลิกอ๋อเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องไปแล้วเราไม่เซอร์มูตูมูทูทั้งหลายผมจะไปสัมภาษณ์คืนนี้จะไปบ้านนายกจะไปถามว่ามันแปลว่าอะไรที่พูดนะมิสเตอร์อะไรชื่อมูทูเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมว่าทอนครับผมสมบูรณ์ครับผมปาร่มครับผมพร้อมเรียนน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับมูทูครับอาคันซา